techfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับนะที่เตรียมสอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเตรียมสอบอปท.เตรียมสอบครูผู้ช่วยนะครับหรือเตรียมสอบข้าราชการสังกัดต่างๆเนี่ยน้องสามารถเตรียมตัวภาคกอคณิตศาสตร์ยังไงพวกเราก็ต้องสอบอยู่แล้วจริงไหมครับมันหนีไม่พ้นอ่ะกับคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ภาคกอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับยิ่งไม่ชอบยิ่งต้องเตรียมตัวนะครับยิ่งเกลียดยิ่งต้องเตรียมตัวนะครับยังไงน้องจะต้องเตรียมตัวให้มากๆเลยนะครับนะวันนี้เป็นการไลฟ์สดนะครับที่เพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับวันนี้ก็บรรยายโดยอาจารย์แก๊ปนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็รู้จักกันในข้อสอบเลยก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะทักทายสมาชิกทุกคนก่อนละกันนะครับน้องน้ำมนต์นะครับโอ้ขอบคุณมากที่แท็กเพื่อนๆนะครับน้องแน็กสวัสดีนะครับสุภัทราสวัสดีนะครับน้องหญิงอรวรรณสวัสดีครับน้องชนัยสวัสดีครับน้องโรสสวัสดีนะครับน้องสิทธิ์น้องนุสวัสดีนะครับน้องฟอร์ดสวัสดีครับปานิสราสวัสดีนะครับสวัสดีหลายคนที่อาจจะทักทายอาจจะไม่ได้ทักทายนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องพิมพ์มาหมดก็ได้นะครับนะวันนี้เราจะทำข้อสอบไปพร้อมๆกันใครทำได้เท่าไหร่น้องพิมพ์คอมเมนต์ไว้ทำได้เท่าไหร่ตอบช้อยข้อไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์อยากเน้นทุกคนเลยคืออยากให้น้องๆมีกระดาษทดเลขอันนึงนะครับทดมาทดออกมาตอบผิดตอบถูกช่างมันนะครับมันถือได้เป็นการฝึกฝนนะครับเป็นการฝึกฝนอันนี้เป็นการติวฟรีให้น้องๆนะครับหน้าเพจตรงนี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสไม่บ่อยนะครับที่อาจารย์แก๊ปได้ออกมาติวหน้าเพจตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะบรรยายกันอยู่ในกลุ่มคอร์สออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์เนี่ยอาจารย์แก๊ปก็จะออกมาเจอพวกเราอาทิตย์ละ1ครั้งการติวฟรีนะครับเดี๋ยววิทยากรคนอื่นในยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ก็จะมาเจอทุกคนอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะมอบให้กับน้องๆเผื่อน้องๆบางคนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการเตรียมตัวสอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูคอร์สออนไลน์มาดูคอร์สติวฟรีก็ได้หรือใครอยู่ในคอร์สออนไลน์อยู่แล้วก็มาได้เหมือนกันนะครับได้ทั้งหมดครับคุณครูครับน้องนิวสวัสดีครับน้องปาร์คสวัสดีครับน้องลุงนิดสวัสดีนะครับมาครับข้อที่1ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้อาจารย์แก๊ปต้องไปติวในกลุ่มออนไลน์ต่อนะครับก็ได้โจทย์เท่าไหร่เท่านั้นครับนะเดี๋ยวจะไปติวในกลุ่มออนไลน์ต่อด้วยนะครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับลำดับนะครับภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าลำดับนะฮะแต่ถ้าเป็นคนข้อสอบภาคกเนี่ยเขาจะเรียกว่าอนุกรมก็แล้วแต่ละกันนะครับโจทย์แนวนี้เนี่ยคือการหาตัวที่ขาดหายไปนะครับตัวที่ขาดหายไปตอบเท่าไหร่น้องจะต้องหามาให้ได้มีเลข1 3 1 5 -7 ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ก็หากันมานะครับหากันมาถ้ามองออกตอบได้เลยนะครับมาดูพร้อมกันอย่างน้อยๆอย่างไรน้องๆต้องทำยังไงก่อนครับน้อยๆอย่างน้อยสุดต้องทำไงนี่1ไป3เพิ่มขึ้น2อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าใครทำอะไรไม่เป็นอย่างน้อยๆเราจะต้องหาตรงนี้ให้เป็นก่อนนะครับเพิ่มขึ้น2ต่อไปครับ3มา1ลดลง2ต่อไป1ไป5 1ไป5เพิ่มขึ้น4เพิ่มขึ้น4ถ้ามันเป็น2 2 2 2 2ก็จบใช่ไหมชีวิตนี้แต่มันไม่จบสิครับมันไม่จบสิคราวนี้เนี่ยมันเป็น2 2 4นะครับต่อไปครับ5ไปลบ7นะครับลดลงไงเลขลดลงลดลงครับก็แทนด้วยลบครับลดลง5ไป7ลดลงเท่าไหร่ฮะลดลง12ลบเลขอย่าผิดนะช่วยอาจารย์แก๊ปลบเลขด้วยนะครับนะลดลง12ลดลง12ประมาณนี้2 2 4 12ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครทำได้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาจะพิมพ์คำตอบหรือจะพิมพ์ช้อยก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับผิดถูกไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับมันเป็นการเตรียมตัวมันเป็นการฝึกฝนนะครับยิ่งใครไม่เคยผิดมันไม่เก่งคณิตศาสตร์หรอกน้องต้องผิดมาก่อนนะครับยังไงน้องต้องหัดผิดนะต้องเคยผิดนะครับนะตอบกันมาครับตอบเท่าไหร่ใช่ไหมตอบไหมครับตอบไหมครับอันนี้ให้มาดูนี่ให้ตอบด้วยกันนะครับนะฮะติวไปติวในกลุ่มนะครับนะอันนี้เป็นการมาโต้ตอบกันนะครับดูครับถ้าเรามองตรงนี้ออกจบเลยครับคุณครูครับ
แต่เผอิญน้องดูเลข2 2 4 12เนี่ยมันไม่จบครับเรามองไม่ออกครับหรือเราจะหาต่ออ่ะตรงนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับตรงนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้ลดลง4ตรงนี้นะครับตรงนี้เพิ่มขึ้น6ต่อไปล่ะต่อไปลดลง16ใช่ไหมก็มองไม่ออกอีกนะครับมองไม่ได้อีกว่ามันตอบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขออนุญาตเฉลยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับโจทย์แบบนี้ต้องเฉลยเท่านั้นนะครับพอเฉลยแล้วก็จะร้องอ๋อเลยนะครับน้องดูครับดูครับถ้าน้องยังไม่สนใจตัวเลขสนใจแค่เครื่องหมายก่อนทุกคนครับถ้าเราสนใจแค่เครื่องหมายก่อนเครื่องหมายมันบวกลบบวกลบแสดงว่าต่อไปต้องเป็นบวกเอาเฉพาะเครื่องหมายก่อนเฉพาะเครื่องหมายต่อไปก็ต้องเป็นบวกใส่บวกรอไว้มีใครจะให้มากกว่านี้ไหมครับตอบเข้ามาครับคุณครูครับตอบเข้ามาคือถ้าใครอันนี้ถ้าใครเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์แก๊ปก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าใครยังไม่เก่งแล้วยังไม่นั่งทดเนี่ยนะครับยังเฉยนั่งดูเฉยดูทีวีดีกว่าน้องก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปแล้วครับคณิตศาสตร์มันจะต้องฝึกฝนสะสมประสบการณ์นะครับนะอ่ะทุกคนบวกลบบวกลบบวกไงได้แล้วนะเครื่องหมายได้แล้วต่อมาแล้วตัวเลขล่ะครับอาจารย์คะแหมถ้าเฉลยปั๊บนี่อ๋อเลยคุณครูครับดู2มา2เนี่ยยังไม่เท่าไหร่2ไป4เอ๊ะ2ไป4เพิ่มขึ้น2อันนั้นไม่เถียงแต่ตัวเนี้ย2ไป2เนี่ยคูณ1ทันไหมครับเนี่ยคูณ1นะฮะต่อไปคูณ2ครับ2ไป4 2คูณ2ได้4ดูตามสะพานลักษณ์สารสินตรงนี้นะครับคูณปั๊บไปนะถ้ามันถูกจริงเนี่ยต่อไปต้องคูณแล้วคูณ1คูณ2ต่อไปต้องคูณ3ครับแล้วมันเป็นไงฮะ4คูณ3ได้12จริงด้วยเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องคูณอะไรเท่านั้นตัวต่อไปต้องคูณ4เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้เป็น12คูณ4ได้48แสดงว่าเลขที่ต้องบวกเข้าไปบวก48แต่ช้อยไม่ได้ตอบ48นะครับน้องก็เอาตัวเลขนี้มาทำต่อครับลบ7บวกกับ48ฮะลบ7บวกกับ48เป็นเท่าไหร่ครับ41คำตอบข้อนี้คือ41ครับอาจารย์ชื่นชมคนที่คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับนะตอบถูกตอบผิดช่างมันจะเป็นประสบการณ์ว่าเออว่ะอย่างนี้ก็มีเหรอวะเออนี่โจทย์แบบนี้ไม่มีใครเห็นแล้วตัดสรุปเลยนะครับต้องเป็นแบบนี้ไม่มีใครเห็นนะครับแม้แต่อาจารย์แก๊ปอยู่ในห้องสอบจริงๆเนี่ยก็ไม่เห็นมันจะต้องผ่านประสบการณ์มาเออเราเคยเจอแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันได้มันเองครับคำตอบข้อนี้คือ41ครับฝนฟับเลยเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนตอบ41ครับนี่คือตัวที่น้องจะต้องฝึกนะครับจะต้องฝึกนะคืออาจารย์แก๊ปไม่รู้ว่าใครได้ฝึกบ้างนะครับแต่อาจารย์แก๊ปขอแค่มาบรรยายให้พวกเราฟังได้เห็นมุมมองอาจารย์เชื่อว่าจะได้ถ่ายทอดดีที่สุดแล้วมันอาจจะไม่เหมือนคอร์สติวสดๆตามในโรงแรมนะไม่รู้ว่าใครเข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจบ้างแต่อาจารย์รู้ว่าอาจารย์ได้ถ่ายทอดแล้วจะเป็นคอร์สออนไลน์แบบนี้ได้ถ่ายทอดแล้วเพราะฉะนั้นน้องเก็บแนวคิดตรงพวกนี้ไว้นะครับแล้วไปฝึกฝนต่อไปนะเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวน้องแน่นอนครับนะต่อไปครับข้อที่2ครับคุณครูครับไปต่อครับไปต่อนะครับไปต่อนะสวัสดีคุณครูหลายคนนะครับที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพูดถึงแชร์น้องคิดข้อนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวจันแชร์ก่อนให้ยังไม่ได้แชร์เลยคุณครูครับนะฝากกดแชร์คนละ1แชร์นะแชร์คน1แชร์นะครับฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะแชร์ส่งต่อความสำเร็จกันครับคุณครูเดี๋ยวจะเก็บขอแชร์ก่อนใครที่เข้ามานะแชร์เก็บไว้ได้นะครับอาจารย์แก๊ปไม่ได้ลบไลฟ์สดตรงไหนนะไม่ลบเลยครับคุณครูครับพวกเราสามารถเอาไปฝึกฝนต่อได้เดี๋ยวอาจารย์แก๊ปขอยัดแชร์ก่อนนะคุณครูแชร์แป๊บหนึ่งแชร์แป๊บหนึ่งคนละหนึ่งแชร์นะคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยวต่อไปจะนับแชร์แล้วถ้าแชร์ไม่ถึงยอดปั๊บลบไลฟ์สดทันทีเอางั้นดีกว่านะแต่คลิปนี้ไม่ลบนะครับคลิปนี้ไม่ลบแชร์เก็บไว้ได้นะครับต่อไปครับข้อที่2ครับ95 27 45 75 123ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่น
ขออนุญาตเขียนโจทย์ก่อนใครอยู่ที่บ้านไม่ต้องเขียนโจทย์นะใส่เลยคิดเลขมาตอบเท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับรสจรินขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณแชร์และขอบคุณมากเลยนะครับนะ9 15 27 45 75 123ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาดูกันใครตอบได้พิมพ์เข้ามานะครับเดี๋ยวก็ทานน้ำก่อนอย่างที่บอกนะบอกไปหลายคลิปแล้วโจทย์แบบนี้ถ้าใครติดตามใน YouTube นะครับจะรู้ว่าหรือติดตามในไลฟ์สดอาจารย์บ่อยๆจะรู้ว่าโจทย์แนวนี้มันไม่มีสูตรตายตัวแล้วครับมันต้องประสบการณ์จะต้องเยอะเยอะพอควรเห็นโจทย์แล้วต้องรู้ว่ามันต้องไปยังไงต่อนะครับเรามาดูครับเลขที่เพิ่มขึ้นครับมาเดากันนะมาหาวิธีกันเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นยังไง9ไป15เนี่ยเพิ่มขึ้น6ก็ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะใส่ไปก่อน9ไป15เนี่ยเพิ่มขึ้น6ต่อไป15ไป27ครับ15ไป27เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะเพิ่มขึ้น12เพิ่มขึ้น12เนี่ยทำไปเนี่ยนะครับอาจารย์แนะนำทริคส่วนตัวให้นะครับทริคส่วนตัวให้น้องกิฟต์บอกว่าหนูขอไปติวกับอาจารย์จุ๋มก่อนนะคะใช่ครับใครอยู่ในคอร์สออนไลน์นะไปติวกับครูจุ๋มก่อนนะครับใครอยู่ในคอร์สออนไลน์ไปติวในคอร์สออนไลน์ก่อนขออาจารย์แก๊ปดูเมื่อไหร่ก็ได้นะไปดูในคอร์สออนไลน์ก่อนนะครับคอร์สออนไลน์นี่คือติวแบบจริงจังเลยนะครับน้องกิฟต์ไปแล้วนะไปดูก่อนเดี๋ยวอันนี้แชร์เก็บไว้ดูที่หลังได้นะครับเดี๋ยวพอครูจุ๋มลงเวทีเสร็จอาจารย์แก๊ปต้องไปติวต่อนะครับนะอ่ะทุกคนครับ62อาจารย์แชร์ทริคเล็กๆในหัวน้องเนี่ยถ้าตัวต่อไปเป็น18ได้เนี่ยอาจจะจบนะครับอาจจะจบซึ่งเราก็ดูครับ27ไป45เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ด้วย18ด้วยเห็นอย่างเงี้ยบางคนยิ้มหวานแล้วบวก6บวก12บวก18มันเป็นสุดคูณแม่6ถูกไหม61 66 2 12 38 64 24ถ้าตัวต่อไปในความคิดเรามองและในความคิดเราต้องบวก24แน่แต่เผอิญมันไม่ได้บวก24ครับน่าแสดงว่าพลาดแล้วผิดพลาดแล้วนะฮะแล้วมันบวกเท่าไหร่ล่ะมันบวก30นู่นครับบวก30ซึ่งไม่ใช่ที่เราคิดไว้แล้วมันไม่ใช่สุดคูณแม่6แต่มันกระโดดไป6 5 30เลย6 4 24หายเห็นไหมครับนะอันนี้สอนวิธีวิเคราะห์นะสอนวิธีวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้ามาแบบเนี้ยแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับต่อไปครับ75ไป123เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับอันนี้เพิ่มขึ้น48บวก48ไม่ใช่แล้วมองไม่เข้าท่าแล้วมันกระโดดไปครับมันเพิ่มขึ้นไปนะถ้ามันอาจจะเป็นแม่6มันต้อง6636มันก็ใช่นะฮะ6742อะไรเงี้ยนะฮะมันกระโดด30แล้วไป48เลยแสดงว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่สูตรคูณแล้วนะครับเราก็ลองดูอีกชั้นนึงเออทำไปก็ทำไปเรื่อยครับดูอีกชั้นนึงนี่บวก6อันนี้บวก6ต่อไปครับ18ไป30บวกเป็น12ต่อไป30ไป48บวกเพิ่มขึ้น18พอมาดูปากกาสีแดงถ้าเราสังเกตดีๆเอ๊บวก6บวก6บวก12บวก18นะมันก็ยังมองไม่ออกซึ่งพอเราทำไปเรื่อยๆทุกคนดูอันนี้อาจารย์ยังไม่ฟันธงนะว่าวิธีไหนถูกต้องนะน้องคอมเมนต์เข้ามาพิมพ์เข้ามาตอบข้อไหนพิมพ์เข้ามานะครับเนี่ยเห็นไหมข้อ2ตอบ1ค่ะพิมพ์เข้ามาครับไม่รู้ว่าถูกผิดนะพิมพ์เข้ามาหายนะฮะทุกคนดูลิงไปก่อนนะครับนะจออาจารย์ไปไหนวะเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์หาจออาจารย์ก่อนมานะทุกคนดูลิงไปก่อนนะครับนะฮะแป๊บหนึ่งนะคุณครูครับเน็ตมันกระตุกเนาะทุกคนดูลิงไปก่อนนะครับนะทุกคนอาจารย์เชื่อว่าทุกคนจะมีโจทย์อยู่กับตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอระบบอาจารย์มาก่อนนะครับเน็ตหายไปเลยนะครับมาทุกคนดูเต่าไปก่อนนะครับ
อ่ะมาแล้วครับบางคนบอกเอ๊ะมานั่งดูเต่าหรือมาทำอะไรวะเนี่ยนะมาติวกันอยู่ตอนนี้นะอ่ะมาครับทุกคนครับขออนุญาตต่อใครพิมพ์ตอบเข้ามาก็พิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์มาเลยนะครับเชื่อว่ามีอะไรมีโจทย์อยู่กับตัวแล้วนะครับมีเลขอยู่กับตัวอยู่แล้วนะครับโจทย์พวกนี้ไม่ต้องโจทย์อะไรมากนะอ่ะพอถึงตรงนี้ครับอันนี้ยังไม่ได้ฟันธงนะว่าถูกผิดนะพิมพ์เข้ามาก่อนนะครับอันนี้พอบางคนทำอีกชั้นนึงก็ตรงนี้บวก0ตรงนี้บวก6ตรงนี้บวก6ซึ่งบางคนบอกเออหยวนนะหยวนบวกไปอีกหน่อยนะครับ0แล้ว666เลยได้ไหมมันยังไม่เป็นแนวโน้มของตัวเลขครับเพราะฉะนั้นน้องจะวนกลับมาที่เดิมเนี่ยไม่ได้นะฮะจะบวก6อีกตัวได้ไหมอาจารย์ก็ไม่ได้น้องเอาอะไรมาคิดไม่ได้นะฮะซึ่งถ้าใครมีประสบการณ์ถึงเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวแนะนำให้ทุกคนพอทำมาถึงทางตันสักพักเนี่ยน้องต้องกลับไปคิดแล้วว่าเอที่เราคิดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกนะมันอาจจะไม่ใช่ทางนั้นนะมันอาจจะไม่เป็นชั้นลงไปอาจจะไม่ใช่แล้วนะนะครับแต่ถ้าน้องดูดีๆครับดูดีๆเลขมันบวกกันเป็นคู่ๆนี่บางคนตอบมาแล้วเฉลยให้อาจารย์ด้วยเยี่ยมมากนะครับเลขมันบวกกันเป็นคู่ๆเห็นไหมคือถ้าใครไม่ลองทำอ่ะก็จะไม่รู้ว่าทำลงไปมันทำไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์เขาจะไหวพริบดีอยู่แล้วไม่ใช่แล้วเลขนี้มันไม่ใช่แล้วนั่นคือเอกคณิตศาสตร์นะครับแต่ถ้าเอกทั่วไปถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์บางคนบอกหนูจะรู้ได้ยังไงอ่ะถ้าหนูไม่เคยฝึกหนูก็ไม่รู้นะหนูไม่เคยมีคนแนะนำให้หนูก็ไม่รู้นะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปยินดีจะแนะนำให้นะครับเลขทุกคนดู6กับ12บวกกันได้ตัวถัดไปบวกกันเป็นคู่ๆ6กับ12บวกกันได้18เห็นไหมเลขจะเป็นคู่ๆเอาใหม่ไม่เชื่อลองคู่นี้12กับ18บวกกันได้30บางคนบอกอย่างนี้ก็มีเหรอนั่นนะนี่ก็ต้องฝึกนะต้องฝึกต่อไปครับ18กับ30บวกกันได้48เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวถัดไปเนี่ยนะครับตัวที่โจทย์ถามตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่ตีกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก้อนน่ารักตรงนี้นะรูปหูก็ตายเนี่ยนะครับมันต้องเกิดจากตัวเลข2ตัวหน้าของมันคือ30กับ48บวกกันแล้วก็จับบวกกัน30 48บวกกันได้78แล้วก็ใส่78เข้าไปนะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้มันก็เลยเป็น123บวกกับ78ซึ่งบวกกันเนี่ยลงท้ายด้วย1นะคำตอบข้อนี้คือ201เห็นไหมครับคำตอบข้อนี้คือ201ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับในการทำโจทย์นะ201ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยเห็นไหมเยี่ยมมากคุณครูหลายคนเริ่มมองออกแล้วนะครับเดี๋ยวกดไลค์ให้ก่อนเยี่ยมมากเห็นไหมต้องฝึกครับคุณครูต้องฝึกต้องฝึกเพราะนั้นทุกคลิปที่บรรยายเนี่ยถ้าไม่ใช่การเฉลยข้อสอบแบบข้อสอบครูผู้ช่วยรอบที่ผ่านมาอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่การเฉลยข้อสอบเนี่ยอาจารย์แก๊ปจะเอาโจทย์แบบเนี้ยขึ้นมาก่อนทุกครั้งนะครับเอาขึ้นมาก่อนเป็นจั่วหัวทุกครั้งเพื่อให้น้องๆพวกเราได้ฝึกนะครับบางคนบอกเอามาจนเบื่อแล้วอาจารย์แก๊ปอาจารย์ไม่เบื่อครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกฝนนะฮะเพราะนั้นทุกครั้งที่อาจารย์มาไลฟ์สดเนี่ยติวฟรีหน้าเพจเนี่ยนะครับอาจารย์แก๊ปจะเอาโจทย์พวกนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะเพื่อให้น้องๆได้วอร์มเครื่องด้วยนะครับเอกคณิตต้องมีวอร์มนะฮะพวกเราก็ต้องมีวอร์มเครื่องเหมือนกันเห็นไหมครับอ่ะทุกคนครับมาต่อไปครับ150 6996 87 90แล้วก็เว้นไว้ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับเน็ตเหมือนจะตัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่ใช่อินเทอร์เน็ตอาจารย์เหมือนจะตัดนะอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหานะครับคุณครูครับฟังทุกคนฟังตัวเลขก่อนก็ได้นะ150 69 96 87 90นะครับ150นะ69 96 87 90ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่โปรดฟังหนึ่งครั้ง150 69 96 27 90โทษ87 90
ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เน็ตมาแล้วเน็ตมาแล้วอินเทอร์เน็ตสักครู่นะครับอินเทอร์เน็ตบ้านอยู่หลังเขาก็อย่างนี้แหละครับนะคุณครูเดี๋ยวนะยังไม่มาเลยอ่ะยังบอมฮาช่วงนี้หลายคนก็เริ่มอ่านหนังสือแล้วนะครับนะก็อาจารย์แก๊ปก็เป็นกำลังใจให้นะครับในเรื่องการอ่านหนังสือของหลายๆคนเนาะเพราะนั้นในการเตรียมตัวสอบหน้าเพจอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้พวกเราได้ฝึกฝนมากขึ้นนะครับอาจารย์แก๊ปก็มาเจอพวกเราอาทิตย์ละ1ครั้งนะเจออาทิตย์ละ1ครั้งก็พยายามนะครับจะมาให้ตรงเวลา1ทุ่มทุกอาทิตย์1ครั้ง1ครั้งเรื่อยๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปเซตระบบนิดนึงนะครับพวกเราทำได้เท่าไหร่ตอบเข้ามาครับทำได้เท่าไหร่ตอบเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปขออนุญาตให้พวกเราตอบนะฮะเต้นรอก่อนนะครับนะฮะ30วินะครับโจทย์ข้อนี้ตอบแล้วถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านมาดูกันเวลาประมาณนี้เลยนะครับคุณครูครับประมาณนี้แหละนะมาตอบกันนะครับเวลาประมาณนี้30วิเนี่ยโจทย์สอบครูผู้ช่วยเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับสอบกอพอก็ประมาณเนี้ยนะ30 50วิเนี่ยน้องจะต้องตอบแล้วนะครับทุกคนครับ150มา69เนี่ยลดลงครับลดลง81หลายคนเริ่มตอบมาแล้วแสดงว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยเวลาพอใช้ได้นะครับต่อไป90 69มา96เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ฮะเพิ่มขึ้น27ครับเพิ่มขึ้น 27ต่อไป96มาเหลือ87เอาลดลงนี่นะลดลงใส่ลบไปก่อนลดลงครับลดลง9ครับลดลง9นี่หลายคนเห็นตรงนี้ต้องยิ้มเลยนะฮะตรงนี้มันเพิ่มขึ้นครับมันเพิ่มขึ้น3ครับคุณครูครับแล้วพวกเราเห็นอะไรไหมเห็นเครื่องหมายไหมลบบวกลบบวกเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเป็นลบแน่นอนแล้วมันจะลบเท่าไหร่ล่ะเราก็ไปดูตัวเลขดูแนวโน้มตัวเลขครับซึ่งพวกเราน่าจะเห็นอยู่แล้วนะฮะแนวโน้มตัวเลขมันเป็นสุดคูณแม่3ถูกไหมสุดคูณแม่3มันถอยหลังทีละ3ถอยหลังทีละ3โดยการหารลงไป3ครับตรงนี้เนี่ยมันหารลงไป3เนี่ยหารลงไป3เนี่ยหารลงไป3เอา27ตั้งเอา3ไปหารก็จะเหลือ9เหมือนกันเอา9ตั้งก็หารด้วย3ก็จะเหลือ3เพราะฉะนั้นตัวต่อไปที่โจทย์ถามเนี่ยน้องก็ต้องหารด้วย3เหมือนกัน3หารด้วย3ก็เหลือ1แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นลบ1ซึ่งพวกเราหลายคนไม่น่าพลาดเห็นไหม90ลบออก1ก็คือ89คำตอบข้อนี้คือ89ครับฝนฟับเลยจบเดี๋ยวถ้าเน็ตอาจารย์แก๊ปหลุดอีกทีนึงนะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะต้องปิดไลฟ์สดตรงนี้แหละนะครับนะเพื่อรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับนะฮะเน็ตน่าจะหลุดหลายรอบแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเจอกันทุกวันอังคารอยู่แล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยคุณครูต่อไปครับข้อสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดข้อสุดท้ายของเรื่องนี้ครับเรื่องลำดับตัวนี้นะครับข้อสุดท้ายครับ775เอาโทษ75 47 191 959ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่โอ้ชอยก็จะมี4122 5759 6325แล้วก็7111ครับติ๊งๆๆๆตอบเท่าไหร่วิธีไหนเนาะมาดูครับอาจารย์แก๊ปขอยัดลอกโจทย์ก่อนเพื่อให้ตัวมันใหญ่ขึ้นนะฮะ7ครับตัวเท่าเดิมเลยนะ7ครับ15 47 191 959ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มา
มาพิมพ์เข้ามาครับเขียนเลขหน้าข้อนิดหนึ่งเนาะข้อ4ตอบ1ข้อ4ตอบ2อะไรพิมพ์เข้ามานะครับอาจารย์แนะนำนะบ่อยครั้งหนึ่งหลายคนที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับพยายามหยิบกระดาษขึ้นมานะครับการติวคณิตศาสตร์มันไม่ได้เหมือนวิชาอื่นนะครับมานั่งดูเป็นดูซีรีส์เลยบางคนดูไปเรื่อยนะครับดูนั่งดูเลยไม่ได้นะครับการติวคณิตศาสตร์ต้องจะต้องทำไปพร้อมๆกันฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะครับเนาะมันจะได้เกิดทักษะครับคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะนะฮะเราจะต้องฝึกฝนไปพร้อมกันนะครับนะทุกคนครับมาดูใครทำเท่าไหร่ทำไปนะครับทำได้เท่าไหร่ทำไปเดี๋ยวจันแก๊ปทำแบบคนทั่วไปให้ดูก่อนนะครับคนทั่วไปเห็นโจทย์อันนี้เนี่ยจะต้องทำไงก่อนจะต้องหาตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นก่อนใช่ไหมครับ7ไป15เพิ่มขึ้น8อย่างนี้เป็นต้นนะครับ15ไป47เนี่ยเพิ่มขึ้น32 32ใช่ไหมต่อไป147ไป191ก็จะเป็นเท่าไหร่141เพิ่มขึ้น144สิเพิ่มขึ้น144นะครับซึ่งทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมครับเลขมันดูไม่เข้าท่าแล้วนะฮะมันดูไม่ค่อยเข้าท่าแล้วนะครับหรือถ้าใครบอกเข้าท่าก็ลองดูนะฮะลองดูนะครับลองทำไปเรื่อยนะครับ12 2 24 12 3 3 6ก็ไม่ใช่แล้วนะฮะเลขไม่เข้าท่าแล้วนะฮะเริ่มไม่ใช่แล้วเพราะอะไรครับอาจารย์บอกทริคนิดหนึ่งเลขมันไม่ได้เกิดจากการบวกเพราะอะไรทำไมมันเป็นเช่นนั้นมันคงเป็นไปได้ยากจริงๆมันเป็นไปได้นะคุณครูจริงๆมันเป็นไปได้นะฮะแต่ด้วยโอกาสของมันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้น้อยเพราะว่าเลขเนี่ยในช่วงเนี้ยมันใกล้กันแต่พอตรงด้านนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันเริ่มก้าวกระโดดแล้วเห็นไหมมันเริ่มก้าวกระโดดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นการบวกเนี่ยเลขมันจะไม่เห็นแนวโน้มครับเช่นถ้าน้องเจอบวกสองบวกสี่บวกหกได้ไปด้วยกันได้ต่อไปก็ต้องบวกแปดเนี่ยนี่เอาได้นะครับนะแต่อันเนี้ยเลขพวกนี้มันกระโดดกันเยอะนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้อาจเกิดจากการบวกนะครับแต่ไม่ได้ทุกกรณีไปนะอันนี้ต้องสันนิษฐานไว้ว่าเฮ้ยเลขมันไม่น่าใช่แล้วนะครับแล้วมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับโดยส่วนตัวอาจารย์แก๊ปเนี่ยก็ไม่รู้หรอกจริงๆไม่มีใครรู้ครับคุณครูไม่มีใครมองออกแน่นอนแต่ด้วยการสังเกตเรื่องพวกนี้ต้องสังเกตนะต้องสังเกตถ้าเราไม่หัดสังเกตเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนครับน้องดูอาจารย์ดูตรงนี้ปั๊บเฮ้ยเลขมันก้าวกระโดดว่ะมันก้าวกระโดดมันกระโดดขึ้นมาเยอะเพราะนั้นที่เคยออกข้อสอบบ่อยๆนี่ใช้แนวคิดส่วนตัวเลยนะที่เคยออกข้อสอบบ่อยๆเนี่ยมันคือคูณก่อนแล้วค่อยบวกนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับ15เนี่ยไป47เนี่ยอาจารย์แก๊ปคูณ3ก่อน15 3ได้45แต่มันต้องเป็น47แล้วก็บวก2ซึ่งยังไม่รู้นะจริงๆไม่มีใครรู้ว่ามันถูกไม่ถูกนะยังไม่มีใครรู้แต่มันต้องเรียกต้องลองครับคุณครูครับมันจะต้องลองจะต้องหาแล้วเอ๊ะมันได้หรือเปล่าอย่างนี้มันหรือเปล่านะครับอ่ะเราก็คูณแล้วก็บวกนะครับหนูจะไปลองตรงอื่นต่อเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งตรงนี้เลขมันเยอะอย่าพึ่งไปทำอะไรมันนะครับเรามาดูข้างหลังก่อนไอ้ที่เราสันนิษฐานไว้มันถูกไหมเจ็ดไปสิบห้าครับอาจารย์ก็คูณก่อนเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดไหมเจ็ดสองสิบสี่มันเกือบสิบห้าแล้วเจ็ดสองสิบสี่แต่มันต้องได้สิบห้าบวกหนึ่งครับแล้วซึ่งถ้าใครเคยฝึกฝนนะแล้วฝึกฝนมาดีพอจะรู้แล้วไอ้แพทเทิร์นแบบเนี้ยมันออกข้อสอบประจำคูณและบวกนะเช่นคูณ2บวก1คูณ3บวก1คูณ4บวก1แต่นี่มันคือบวกเลขไม่เท่ากันคูณ2บวก1คูณ3บวก2คูณ4ก็ต้องบวก3คูณ4ก็ต้องบวก3ตรงนี้นะครับคุณครูคูณ4แล้วก็ต้องบวก3พอเราเห็นแพทเทิร์นตัวเลขเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าน้องจะต้องลองครับ47คูณ4อย่างเงี้ยต้องลองแล้วบวก3แล้วก็คูณเนี่ยฮะ74 28เห็นไหมใส่8ทด2 44บวกทด2เป็น18เห็นไหมบวก3เป็น191พอดีเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นมันจะต้องเกิดเขาเรียกไงจะต้องเกิดมันไม่ได้การเดานะมันจะต้องเกิดเซนส์ของตัวเลขครับตัวเลขจะเพิ่มขึ้นยังไงนะฮะวรวุฒินะครับคุณวรวุฒินะมีติวท้องถิ่นไหมมีครับนะมีคอร์สออนไลน์อยู่นะครับนะไปถามในอินบ็อกซ์นะครับนะในอินบ็อกซ์ถามทีมงานตอบอยู่มีทีมงานตอบอยู่เพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องคูณ5คูณ5บวก4ครับ5บวก4
ต่อไปก็ต้องคูณ6สิครับแล้วก็บวก5ใช่ไหมมีคนเฉลยให้แล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าใครตอบได้จะรู้ดีเลยนะครับหรือใครเคยเตรียมตัวสอบมาบ่อยจะรู้ดีเลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยมันไม่ได้เกิดปั๊บเจอโจทย์ปั๊บโอ้มันต้องอย่างนี้เลยมันต้องใช่เลยแบบนี้ไม่ใช่มันไม่เหมือนเนื้อคู่ครับเจอปั๊บใช่ปั๊บไม่ใช่นะคณิตศาสตร์มันต้องเกิดจากการลองตรงนู้นลองตรงนี้ลองตรงนี้เฮ้ยดูสิแล้วเรามาประกอบกันเฮ้ยมันเป็นแนวโน้มดีว่ะพอมันเป็นแนวโน้มปั๊บมันค่อยเดาไปต่อนะครับนะอินเทอร์เน็ตอาจารย์ไปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนะอินเทอร์เน็ตของอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับคุณครูครับขออนุญาตสักครู มาไปทุบเราเตอร์มาครับคุณครูครับไปทุบเราเตอร์มาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันมาไหมสัญญาณมาไหมตอนแรกว่าจะปิดไลฟ์สดไม่ปิดแล้วนะครับมาไม่เอ่ยจะฟังเพลงแดนซ์ไปก่อนเนาะมาสัญญาณมาแล้วครับถ้าคราวนี้เน็ตตัดอีกนะครับตัดไปเลยครับสาย iPad นะครับนะตัดทิ้งไปเลยฮะอ่ะถึงไหนแล้วนี่ถึงไหนแล้วถึงข้อที่4แล้วนะครับนะแล้วก็คูณครับคูณ6บวก5ซึ่งถ้าใครฝึกบ่อยๆก็จะรู้ว่าก็คูณไม่ต้องเยอะหรอก9 6 54แสดงว่ามันต้องลงท้ายด้วย4ใช่มั้ยเราก็ต้องบวก5ต่อเพราะมันต้องคูณและบวกแสดงว่าคำตอบข้อนี้มันต้องลงท้ายด้วย9นะครับต้องลงท้ายด้วย9แล้วเราก็ดูช้อยลงท้ายด้วย9มีช้อยข้อเดียวก็ตอบช้อยข้อที่2นะครับและหลายคนไปเสียเวลามากครับ909 959คูณ6ไปนั่งคูณเสร็จแล้วก็บวก5ถามว่ามันทันไหมมันก็ทันแหละนะครับแต่ว่าวันสอบเวลามันมีค่าครับคุณครูมันจะต้องมีเซนส์นะเนาะต้องมีเซนส์นะครับคำตอบข้อนี้คือ5,759ครับฝนช้อยข้อที่2ได้เลยฝนฟับเลยจบครับต่อไป4ข้อแล้วเนาะต่อไปนะครับข้อที่5ครับไปต่อหมดแล้วอนุกรมหมดแล้วนะครับมาดูคณิตศาสตร์บ้างหลายคนบอกอู้เบื่อแล้วโจทย์อนุกรมมาดูคณิตศาสตร์บ้างนะครับบางคนบอกหนูไม่ชอบเลยสักเรื่องเลยค่ะจันคะช่วยไม่ได้นะครับนะทุกคนจะต้องเลือกแล้วล่ะครับคุณครูจะต้องเลือกแล้วนะมาเจอคณิตศาสตร์ต้องเก็บคะแนนคณิตศาสตร์ให้ได้นะครับสวัสดีหลายคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณครูครับกดไลค์กดแชร์ด้วยมาส่วนของคณิตศาสตร์พื้นฐานในการสอบรับราชการเนี่ยมันจะมีคณิตศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งแยกได้ประมาณ3ส่วนใหญ่ๆนะครับถ้าแบ่งใหญ่ๆนะ3ส่วนใหญ่ๆ1คือคณิตศาสตร์คำนวณเปอร์เซ็นต์ร้อยละหาค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับพวกตารางเนี่ยอยู่ในคณิตศาสตร์หมดนะครับ2คือความสามารถด้านเหตุผลนะครับความสามารถด้านเหตุผล3คือที่แยกออกมาทุกสนามต้องออกคืออนุกรมนะครับหรือลำดับที่เอกคณิตศาสตร์เขาเรียกกันลำดับนะ3ส่วนนี้คือการสอบภาคก่อที่น้องจะต้องเผชิญนะจะต้องเตรียมตัวให้ได้นะครับนะโจทย์พวกนี้อ่ะมาดูข้อที่5ครับต่อนะครับทำได้เท่าไหร่ตอบมาครับคุณครูครับข้อ5ในการสำรวจน้ำหนักกระเป๋าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2พบว่านักเรียนชาย10คนมีน้ำหนักกระเป๋านักเรียนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ15กิโลกรัมและนักเรียนหญิงทั้ง15คนมีน้ำหนักกระเป๋าเฉลี่ยเท่ากับ10กิโลกรัมโจทย์ถามว่าแล้วน้ำหนักกระเป๋านักเรียนทั้งห้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับข้อใดเรื่องนี้เป็นเรื่องค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ย
ใครที่กำลังคำนวณอยู่นะครับนะอาจารย์แก๊ปขออนุญาตโฆษณานิดนึงคอร์สออนไลน์ครับคุณครูครับใครยังไม่ได้สมัครคอร์สออนไลน์สมัครได้เลยครับวิทยากรติวตามนี้เลยนะครับนะน้องจะได้หนังสือกลับไปบ้านไปดูเป็นชุดๆเลยนะครับสามารถเข้ากลุ่มออนไลน์ได้นะครับติวทุกสนามนะครับใครจะสอบกอพอใครจะสอบครูผู้ช่วยอาชีวะครูผู้ช่วยอบตครูผู้ช่วยสังกัดต่างๆใครที่มีความฝันอยากเป็นข้าราชการครูนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะครับตอนนี้เริ่มติวกันแล้วนะเริ่มติวกันแล้วนะไม่อย่าไม่ใช่ว่ารอกันอยู่นะครับบางคนยังรอคนยังไม่สมัครเลยค่ะยังไม่ค่อยเตรียมตัวก็ได้ค่ะนะรอต่อไปครับนะเพราะนั้นเขาเตรียมตัวกันแล้วครับนะน้องสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับกับคอร์สออนไลน์นะฮะบางคนบอกต่างมันต่างกับติวหน้าเพจยังไงถ้าน้องเป็นคนหนึ่งที่อยากเก่งคณิตศาสตร์นะครับต่างแน่นอนนะอันนี้เป็นการติวแต่ในคอร์สมันติวเข้มกว่าเยอะนะครับนะมันติวปูพื้นฐานด้วยนะครับอ่ะมาข้อนี้ให้น้องดูดีๆครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปขีดเส้นใต้ให้สำหรับคนที่ยังอ่านโจทย์ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ถ้าดูดีๆมันคือนักเรียนชั้นม.2 นะครับม.2 ก็แบ่งเป็นชายกับหญิงนะครับถ้าน้องดูในโจทย์ดีๆเนี่ยมันจะให้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเฉลี่ยของผู้ชายมานี่นะนักเรียนชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ15เขาจะให้ค่าเฉลี่ยนักเรียนชายมาต่อมาเขาจะให้ค่าเฉลี่ยนักเรียนหญิงมาอันนี้คือนักเรียนหญิง15คนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ10กิโลกรัมถ้าเราสังเกตโจทย์ดีๆเขาจะให้ค่าเฉลี่ยมา2ชุดนะครับแล้วจะให้จำนวนคนในชุดนั้นๆด้วยเช่นผู้ชายก็จะให้ค่าเฉลี่ยผู้ชายจะให้จำนวนคนผู้ชายนี่หมายถึงผู้ชายนะครับผู้หญิงนะผู้หญิงเขาก็จะให้ค่าเฉลี่ยผู้หญิงให้จำนวนคนผู้หญิงมานะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะครับถ่วงน้ำหนักคือการหาค่าเฉลี่ยรวมนะมันคล้ายๆนะครับต้องพูดว่าคล้ายเหมือนการหาค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยนะครับทำไงเกรดเฉลี่ยต้องทำไงน้องจะได้อันนี้เกรด Aกับได้วิชาเอกเกรด A มันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรครับแต่ละวิชามันมีหน่วยกิตไม่เท่ากันน้องจะต้องคูณน้ำหนักหน่วยกิตของตัวนั้นเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เหมือนกันครับอย่างเช่นน้องจะหาค่าเฉลี่ยรวมวิธีการก็คือน้องจะต้องเอาค่าเฉลี่ยของผู้ชายนะครับคูณกับน้ำหนักผู้ชายเนี่ยต้องพูดน้ำหนักก็ไม่ถูกคือค่าเฉลี่ย15เนี่ยมันมีน้ำหนักเป็น10คือ10คนนะครับต่อไปบวกกับค่าเฉลี่ยผู้หญิงค่าเฉลี่ยผู้หญิงคือ10แต่มันไม่ได้แค่10เฉยๆมันมี10ทั้งหมด15แล้วหารด้วยถ้าเป็นการหาเกรดเฉลี่ยเราก็ต้องหารด้วยอะไรครับหารด้วยหน่วยกิตรวมใช่ไหมไม่ได้หารด้วยจำนวนวิชาใช่ไหมครับเราต้องหารด้วยหน่วยกิตรวมเพราะฉะนั้นอันนี้จำนวนคนก็เปรียบเสมือนหน่วยกิตครับเพราะฉะนั้นผู้ชายกับผู้หญิงรวมกันเนี่ยมี25คนให้น้องนึกเหมือนเกรดเลยเหมือนเกรดเฉลี่ยเลยคล้ายๆกันนะครับตอนน้องหาเกรดเฉลี่ยเนี่ยน้องต้องคูณน้ำหนักเข้าไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนเกรดอันนี้เหมือนน้ำหนักถ่วงน้ำหนักนะครับต่อไปคือขั้นตอนการคำนวณเลขนะครับไม่ยากแล้วนะไม่ยากแล้วคำนวณพร้อมกัน15คูณ10ได้150 10คูณ15ก็ได้150แสดงว่าก้อนสีเหลืองมันคือ150 2ก้อนรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ300หารด้วย25ที่เหลือพวกเราคิดเลขจบแล้วครับถ้าเราคิดเลขไม่ผิดนะตามที่เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยคำตอบคือ12ครับตัดเลขปั๊บตรงนี้ตอบ12ข้อนี้ตอบ12ครับฝนฟับเลยฝนฟับเลย12นี่จริงวิธีคิดมันไม่ยากนะครับเราจะต้องรู้เนื้อหามันจริงๆนะฮะอย่างตอนนี้พวกเราอาจจะหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเรื่องค่าเฉลี่ยที่เป็นถ่วงน้ำหนักแบบนี้นะครับหรือค่าเฉลี่ยรวมแบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็ต้องไปหาอ่านเพิ่มเติมนะครับตรงนี้คอร์สเนี้ยคอร์สแบบนี้อาจารย์แก๊ปไม่สามารถแนะนำพวกเราแบบจริงๆจังๆได้ไม่สามารถสอนลงลึกได้เพราะมีโจทย์ข้ออื่นอีกนะครับอ่ะต่อไปข้อที่6ครับข้อ6มาต่อไปนะ
พ่อ6พ่อ6แม่ค้าซื้อส้มมาขายทั้งหมด199กิโลกรัมโดยแบ่งใส่ถุงถุงละ2ส่วน6กิโลกรัมแม่เห็นแล้วคันมือ2ส่วน6กิโลกรัมก็คือเศษ1ส่วน3กิโลกรัมนะครับกิโลกรัมต่อมาแบ่งใส่ถุงนะถุงละเศษ1ส่วน3กิโลกรัมนำไปขายถุงละ15บาทเมื่อขายทั้งหมดจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทชอยก็จะมี995 2,378 5,865แล้วก็ 8,955 นะให้เวลาสักหน่อยไหม30วิแล้วกันนะคำนวณข้อนี้ไม่ยากครับตอบมานะครับคุณครูให้เวลา30วิครับอันนี้ที่เว้นมาเมื่อกี้ไม่ใช่นับเล่นๆนะครับบางคนนั่งรอเวลาหมดเลยนะครับนะอาจารย์ให้เวลาไปทดนะครับไม่ได้เวลาไปดูอย่างอื่นนะครับนะ30วิให้ไปทดนะครับนะตอบเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าทดนั่งเฉยไม่ได้นะฮะทุกคนเราเห็นโจทย์เนี่ยจริงๆโจทย์ข้อนี้นะเล่นเรื่องเศษส่วนเฉยๆเราอย่าเพิ่งไปตกใจต้องเรียบเรียงความคิดดีๆครับนำไปขายถุงละ15บาทเราต้องถามตัวเองก่อนว่ามันได้กี่ถุงใช่ปะมันได้กี่ถุงอ้าวอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงมันได้กี่ถุงทั้งหมดมี199น้องแบ่งใส่ถุงถุงละ1ส่วน3โลน้องก็ต้องหารด้วยเศษ1ส่วน3โลอันนี้ไม่ยากครับน้องคิดถึงหลักความจริงเลยสมมติน้องมีของ200โลน้องอยากจะแบ่งใส่กระสอบกระสอบละ10โลน้องก็ต้องเอาหารด้วย10เพื่อให้ได้จำนวนกระสอบอันนี้ก็อาการเดียวกันครับ199โลนะฮะแบ่งใส่1ส่วน3นะแต่ละถุงนี่คือ1ส่วน3น้องก็ต้องดูว่าได้กี่ถุงนะครับตรงนี้199ถ้าใครคิดไม่ออกทำแบบนี้ครับหารด้วยเศษ1ส่วน3แล้วค่อยเปลี่ยนหารเป็นคูณ199คูณกับ3ส่วน1อย่างนี้จะคิดง่ายกว่านะครับพอมันขึ้นหารปั๊บเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเลยนะครับต่อมาแล้วพวกเราคูณเลขครับ9คูณ3ได้27เศษ7ทด2 9 3 27ทด2เป็น29 3 1 3ทด2เป็น5เราจะได้595คำถามครับ595คืออะไรครับ597โทษ597คืออะไรครับคือจำนวนถุงอันนี้ตอบที่บ้านได้นะอาจารย์แก๊ปก็ติดถามไปงั้นแหละนะครับน้องตอบในใจได้นะครับ597คือจำนวนถุงนะฮะแสดงว่า597คือถุงนะครับได้597ถุงเราขายถุงละ15บาทพวกเราก็มีหน้าที่เอาคูณเลยครับเอา100โทษเอา597คูณกับ15แล้วก็คูณเลยนะครับซึ่งมันคูณตัวลงท้ายไม่ได้เพราะมันลงท้ายด้วย5อยู่2ช้อยแสดงช้อย1กับช้อย2เนี่ยตัดออกเลยนะครับเราคูณเต็มๆก็ได้คูณยอมคูณเต็มๆก็ได้นะครับ7535เนาะ7535ถ้าเป็นคนทั่วไปก็ไล่คูณ7535ใส่5ทด3 9 5 4 5ทด3เป็น48ทุกคนครับคูณอย่างนี้ไม่ทันกินแน่เอ้าอาจารย์แก๊ปเคยสอนแต่แบบนี้ทุกคนการคูณเลขเนี่ยมันจะต้องฝึกคูณดีๆตรงนี้มัน597มันใกล้ๆ600แล้วน้องก็เปลี่ยนเป็น600เลยเห็นไหมเปลี่ยนเป็น600เลยแสดงว่า0 2ตัวเนี่ยคูณกัน15 6 90คำตอบเนี่ยมันแถวๆเท่าไหร่ครับแถวๆ 9,000มันไม่ใช่ 5,000 แน่แถวๆ 9,000 คำตอบคือช้อยข้อที่4ครับ 8,955 อันนี้ก็อยู่1ในบทที่อาจารย์สอนคือการคูณเลขเราจะต้องฝึกการคูณเลขในวันสอบนะไม่ใช่ไปนั่งคูณเป็นอย่างเดียวไม่ได้ครับแล้วก็ต้องฝึกคูณตัวลงท้ายด้วยให้เป็นนะครับฝึกเขาเรียก
ฝึกให้เป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะครับนะฝึกใช้ให้เป็นใช้ให้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันได้อีกนะต่อไปข้อ6แล้วสุดท้ายแล้วต่อไปข้อที่7ครับข้อ7มาต่อนะครับต่อนะครับต่อไปนะสู้ๆนะคุณครูสู้ๆอ่านสอบจะต้องอ่านหนังสือสอบจะต้องมีกำลังใจนะครับสู้ๆต่อไปข้อที่7ครับมีเชือกยาว35ฟุตตัดออกเป็น2ท่อนยาวไม่เท่ากันโดยตัดให้เส้นที่มีขนาดสั้นเป็น2ใน5ของเส้นที่มีขนาดยาวโจทย์ถามว่าเส้นที่มีขนาดสั้นจะยาวกี่ฟุตเอาล่ะอันนี้จริงมีให้เลือกด้วยกันอยู่2วิธีนะครับแหมก่อนจะดูวิธีการดูดีกว่าว่าตอบเท่าไหร่กันให้เวลาสัก30วินะครับคุณครูครับเริ่มทำได้กันไหมนะครับมันอาจจะดีเลย์นิดนึงเนาะคุณครูพิมพ์เข้ามาในช่องแชทเลยตอบเท่าไหร่นะอันนี้มันมี2วิธีครับวิธีแรกอันนี้อยากให้ฝึกไปทำนะครับเขาบอกว่าเชือกยาวเนี่ย35ฟุตแบ่งเป็น2ท่อนแล้ว2ท่อนเนี่ยยาวไม่เท่ากันแสดงว่ามีเส้นสั้นกับเส้นยาวอาจารย์แก๊ปขออนุญาตใช้สอเสือแทนเส้นสั้นใช้ยอยักษ์แทนเส้นยาวแสดงว่าเส้นสั้นกับเส้นยาวต้องรวมกันได้35ฟุตอันนี้โจทย์บอกมานะครับต่อมาครับเขาบอกอะไรต่ออันนี้ต้องไฮไลท์ไว้เลยครับเขาบอกตัดให้เส้นสั้นมีขนาด2ใน5ของเส้นยาวคิดอะไรไม่ออกเขียนเป็นสมการออกมาครับเส้นสั้นมีขนาดเป็นนี่เห็นคำว่าเป็นไหมเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับครับเส้นสั้นมีขนาดเป็น2ใน5ของคืออะไรของคือคูณของเส้นยาวถ้าเขียนใหม่ก็คือ2ส่วนยอยักษ์2ส่วน5ยอยักษ์เนี่ยวิธีเนี้ยนะครับถ้าใครฝึกถนัดแบบนี้นะถนัดการแทนค่าพวกนี้นะครับการทำสมการตรงนี้ก็จะง่ายนิดนึงนะครับต่อมาทำไงต่อแล้วก็เอาสอเสือดูตรงไหนเป็นสอเสือแทนด้วยอะไรครับ2ส่วน5ยอยักษ์ตรงไหนเป็นสอเสือแทนด้วย2ส่วน5ยอยักษ์เพราะนั้นเราก็เอา2ส่วน5ยอยักษ์ไปยัดใส่ในสอเสือตรงนี้ได้อะไรครับขออนุญาตเขียนช้าๆเราก็จะได้2ส่วน5ยอยักษ์บวกกับยอยักษ์เท่ากับ3ส่วน5แล้วตรงนี้อย่าตกใจมันคือการบวกเศษส่วนธรรมดานะครับตรงนี้มันคือเหมือนมีเลข1อ่ะทันมากเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่า2ส่วน5บวก1คล้ายๆแบบนั้นนะครับแล้วบวกเศษส่วนกับจำนวนเต็มง่ายๆมากนะครับคูณไขว้5คูณ1ได้5บวก25บวก2เป็น7ตัวส่วนของเดิมก็เป็น7ส่วน5มาหัดบวกมานะตรงนี้พวกเราจะบวกได้เป็น7ส่วน5ครับ7ส่วน5ยอยักษ์เท่ากับ35โจทย์อยากรู้อะไรตอบตรงนั้นนะครับโจทย์อยากรู้อะไรเหลือบทำแล้วเหลือบไปดูด้วยโจทย์ถามอะไรอย่างข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับเส้นที่มีขนาดยาวที่สุดแสดงว่าโจทย์ถามอะไรครับขนาดยาวที่สุดแสดงว่าโจทย์ถามไอ้ตัวยอยักษ์นี่แหละนี่แหละครับไอ้ตัวเนี้ยโจทย์ถามเพราะฉะนั้นเราอยากได้ยอยักษ์ใจจะขาดทำไง7จากคูณอยู่ย้ายไปหาร5จากหารอยู่คูณไฟขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นยอยักษ์ของเราจะมีค่า35คูณ5หารด้วย7ครับนะเส้นขนาดยาวเห็นมั้ยครับคูณ5หารด้วย7เส้นขนาดสั้นนะฮะอาจารย์ดูโจทย์ผิดขนาดสั้นยาวกี่ฟุตขนาดสั้นโจทย์ถามสอเสือสั้นโอเคต่อไปยอยักษ์เราได้แล้วนะยอยักษ์ได้นะคิดเลขนิดนึงครับ7ขึ้นไปตัด7 5 3 5คูณ5 5 25แสดงว่ายอยักษ์ของเราคือ25แต่โจทย์ไม่ได้ถามยอยักษ์เขาถามว่า
เส้นที่มีขนาดสั้นเมื่อกี้อาจารย์อ่านโจทย์ตกไปนิดนึงนะฮะเห็นสั้นกับยาวคู่กันเส้นที่มีขนาดสั้นแสดงว่าโจทย์ไม่ได้ถามยอยักษ์ใช่ไหมครับแล้วทำไงล่ะเรารู้ว่าเส้นยาวเนี่ยยาว25แล้ว2เส้นนี้ต้องรวมกันได้35แสดงว่าเส้นสั้นต้องเป็นเท่าไหร่ครับเส้นสั้นต้องเป็น10เท่านั้นแสดงว่าสอเสือของเราตอบ10คำตอบตรงนี้ก็คือ10เส้นสั้นคือ10เมตรนะครับ10ฟุตโทษ10ฟุตฝนช้อยข้อที่2จบแล้วเห็นไหมไม่ยากอย่างที่คิดนะโจทย์พวกนี้นะครับต่อไปครับต่อไปไปต่อนะครับไปต่อนะข้อที่8ครับข้อ8จากข้อมูล4 7 10มีลูกน้ำนะแล้วไปเรื่อยๆถึง61มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับข้อใดช้อยมี30 32.5 34 36.25เขาถามว่าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับข้อใดแหมให้เวลาสัก30วิแล้วกันใครฝึกดีๆนะตอบได้เลยข้อนี้นะครับ30วินะครูให้ข้อมูลมา4 7 10คือแบบเนี้ยห่างทีละ3แบบเนี้ยนะต่อไปก็ต้องมา13 16 19 22ไปเรื่อยๆใช่ไหมจนถึง61เขาถามว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยครับทุกคนค่าเฉลี่ยหายังไงครับเหมือนน้องไปเฉลี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเฉลี่ยกับเพื่อนทำไงฮะเอาค่าก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนคนนั่นคือค่าเฉลี่ยอันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันนั่นคือต้องเอาข้อมูลทุกตัวมารวมกันเอา4เอา7เอา10อ่ะดูเขียนให้เอา4เอา7เอา10เอา13เขาไม่เขียนเนี่ยบวกไปเรื่อยๆครับจนถึง61นะฮะ61แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลหารด้วยจำนวนข้อมูลนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามว่ามันตอบเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาค่อยๆแกะทีละประเด็นครับเราก็ตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าไอ้ตัวที่จำนวนข้อมูลเนี่ยมันหายยังไงนะฮะจำนวนข้อมูลมันหายยังไงมันก็ไม่ต่างอะไรกับโจทย์ถามว่าอะไรครับมีกี่ตัวใช่ไหมจำนวนข้อมูลตัวนี้มีกี่ตัวนะวิธีการหาจำนวนตัวก็ไม่ยากนะครับถ้าใครเคยติวคอร์สอะไรดีคอร์สยาวซื้อหนังสือซื้อ DVD อาจารย์ไปเนี่ยต้องรู้จักการหาจำนวนตัวครับจำนวนตัวหายังไงครับเลขที่มันเพิ่มขึ้นเท่าๆกันเนี่ยจำนวนตัวหายังไงเอาตัวปลายลบตัวต้นตัวปลายคือ61ลบตัวต้นคือ4แล้วหารด้วยระยะห่างของตัวเลขชุดนั้นตัวเลขชุดนั้นห่างทีละ3นะครับแล้วเราก็บวกกับ1อันนี้ใครอยากรู้ลึกๆนะครับจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมจริงๆนะครับอาจารย์ไม่สามารถสอนตรงนี้ได้ทั้งหมดหมดเวลาแน่นอนถ้าพูดตรงนี้นะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องถ้าผลบวกเกี่ยวกับเรื่องการหาจำนวนตัวนะครับตรงนี้ต้องไปทบทวนนะครับต่อไปครับเอาข้างล่างก่อนตรงนี้ก่อนคำนวณเลขนิดนึง61ลบ4เหลือ57นะครับแล้วเราก็หารด้วย3แล้วเราก็บวก1 57ตั้งหารด้วย3คิดเลขดีๆ313ลบเหลือเศษ2ชัก7ลบไปเป็น27 39 27ตัดตรงนี้ได้19บวก1เป็น20หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอ้เลขชุดนี้มี20ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องเอาเนี่ยที่คิดได้เนี่ยไปหารด้วย20นะครับหารด้วย20ต่อมาครับข้างบนครับนี่ข้างบนคือผลรวมนะครับผลรวมต้องหาไงครับปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2อันนี้เป็นเบสิกเลยนะการหาผลบวกของเลขที่เรียงเท่าๆกันเนี่ยให้น้องเอาปลายบวกต้นคูณตัวหาร2นะครับปลายบวกต้นเอาเริ่มปลายบวกต้น61บวก4ได้
65คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ซึ่งทุกคนขอย้อนไฮไลท์สีเขียวนิดนึงจำนวนตัวคือกี่ตัวครับ20ตัวเราต้องใส่20คนถามรู้ได้ไงอ่ะหามาแล้วครับว่ามี20ตัวเห็นไหมฮะไม่ต้องหาอีกนะฮะต่อไปตัดเลขครับทุกคนตัดเลขพร้อมกันค่อยๆกระโดดตัด2กระโดดตัด20เป็น10 10ตัดตรงนี้ได้2สุดท้ายคำตอบของเราจะเป็น65หารด้วย2ถ้าคิดเลขไม่ผิดนะ65หารด้วย2จะเป็น 32.5 คำตอบข้อนี้คือ 32.5 ครับ 32.5 ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยนะฮะอันนี้หลายคนที่ไม่เคยฝึกเลยอาจจะดูว่านานนะครับในการทำโจทย์จริงๆเนี่ยไม่ยากเลยเป็นข้อสอบแจกคะแนนเลยด้วยซ้ำนอกจากต้องเขาเรียกจะต้องอ่านโจทย์เป็นอ่ะจะต้องรู้ว่าต้องทำอะไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะอยู่ที่การฝึกฝนไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเลยอาจารย์แกก็ไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งเลยครับมันก็ต้องฝึกฝนนะฮะแล้วฝึกนี้ต้องฝึกให้ถูกทางด้วยนะครับไม่ใช่ฝึกไปวันๆไม่ใช่นะครับถ้าใครยังไม่รู้จะฝึกยังไงนะครับน้องทักมาหลังไมค์ได้นะครับหรือสมัครคอร์สออนไลน์หรือใครสมัครอยู่แล้วนะครับเตรียมตัวดูในกลุ่มเลยว่ากลุ่มออนไลน์เขาฝึกฝนกันยังไงถ้าน้องอยากเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์บางคนบอกติวยากๆไปเลยได้ไหมติวยากๆมาเลยน้องครับก่อนที่น้องจะวิ่งได้น้องก็ต้องคานก่อนถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องไม่มีทางจะเก่งเลยหรอกครับอาจารย์แก๊ปปุ๊บสอนข้อหนึ่งปุ๊บเก่งเลยไม่ใช่มันจะต้องมีโมเดลในการฝึกฝนนะครับทุกอย่างต้องถูกวางไว้แล้วนะครับความสำเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้วันเดียวไม่ใช่น้องจะต้องฝึกฝนและฝึกฝนอย่างมีวินัยด้วยนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปได้เวลาแล้วเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปต้องไปติวในกลุ่มออนไลน์ต่อนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันวันอังคารหน้านะครับ1ทุ่มตรงนะครับพบกันครับสวัสดีครับคุณครูครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ